ครับก็สวัสดีกันด้วยนะเนี่ยขึ้นใหม่แกอู้หน้าเบื่อยิ่งใหม่เลยมาแนะเดี๋ยวเราจะลองตั้งค่าแบบเป็นระดับ1080ใช่ไหมผมตั้งค่าเป็น 2K แล้วกัน 2K ดูซิมันเป็นไงปิดโปรแกรมไปแล้วเปิดใหม่นะตอนแรกผมใช้720นะผมว่ามันจอมันไม่กว้างเกินไปถ้าจอกว้างผมจะไม่ถนัดนะสไตล์ผมนะอัปเดตใหม่แล้วชอบขึ้นแบบเนี้ยเบื่อนะเมื่อกี้ผมติดตั้ง Twitter แล้วใช่ไหมจะเปิด Twitter มาดิเป็นไงเปิด Twitter นะนี่ฮะอันนี้คือ Twitter ผมในโปรแกรมจำลองโทรศัพท์นะจริงๆแล้วไม่ต้องมีโปรแกรมเนี่ยมันก็เล่น Twitter ได้เข้าเว็บไซต์ใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราจะเอาไว้ล็อกอินเกมไงฮะเราก็ต้องเข้า Twitter ไว้ด้วยเพราะเราล็อกอินเกม PUBG Mobile ผ่านช่องทาง Twitter นะโอเคก็ปิดไปแล้วกันไม่เกี่ยวอะไรเปิดเกมเลยแล้วกันนะเฮ้าอะไรอ่ะเปิดดิรอหาอะไรลีลาเปิดใหม่นะ บอกเลยซีซั่นใหม่ๆเนี่ย C1 F1 อะไรเนี่ยผมไม่ได้เล่นเลยนะไม่ได้เล่นเลยแทบไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยซีซั่น19เนี่ยน่าจะเป็นซีซั่นที่เป็นตัวเลขซีซั่นสุดท้ายแล้วตอนแรกผมคิดว่าซีซั่นสุดท้ายน่าจะเป็นประมาณซีซั่น20อะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะมันเปลี่ยนเป็นซีซั่นนี้แล้วไงไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเอาซีซั่น20น่ะกลับมาอีกหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะกลับมาเพราะมันกลายเป็นซีซั่นแบบใหม่ไปแล้วนะ RP ก็เปลี่ยนเป็นแบบใหม่ RP ไม่มีแล้ว RP 18 19 20ไม่มีเป็น RP ใหม่หมดเลยฮะแล้วซีซั่นก็ซีซั่นใหม่ด้วยแบบเล่นเก็บแรงอะนะก็เป็นแบบใหม่หมดเลยมานะฮะโดยคลิปนี้ผมจะมารีวิวชุดแล้วกันนะเป็นชุดอัปเกรดอันที่3ในเกม PUBG Mobile นะเอาไว้ชุดอัปเกรดอันแรกคือชุดฟาโรหลายคนรู้จักกันดีชุดอัปเกรดอันที่2ก็เพิ่งล่าสุดเพื่อผ่านไปไม่นานก็คือชุดอีกาใช่ไหมนะและชุดอัปเกรดที่3ที่เราจะรีวิวในคลิปนี้เนี่ยมันก็คือชุดอัปเกรดโปเซดอนนั่นเองแน่นี่ฮะเป็นไงอันนี้ผมปรับให้ภาพมันดูสวยขึ้นเนี่ยโอ้เดี๋ยวหลอมรวมก่อนดีกว่าแทบไม่ได้หลอมรวมเลยนี่นะเรียบร้อยไปนะนะฮะมาเราจะรีวิวนี่ชุดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูมันเป็นไงนะเขาเรียกว่าชุดอัปเกรดโปเซดอนใช่ไหมโคตรเวอร์วังอลังการงานสร้างเลยเอาไว้ง่ายคือแบบแค่อินโทรก็กินขาดแล้วฮะแค่ไตเติ้ลก็กินขาดแล้วท่านผู้ชมนะเอาไว้ง่ายคือแบบโคตรเท่อะนะเอาไว้ง่ายดีไซน์ก็คล้ายๆชุดฟาโรนิดๆนะเอาไว้ง่ายแต่ฟาโรจะสีทองใช่ไหมแต่นี่คือเทพโพไซดอนนะมันจะสีทองอยู่แล้วนะโพไซดอนเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้านะเป็นเทพแห่งท้องทะเลเทพแห่งท้องสมุทรนั่นเองเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเทพโพไซดอนนะแต่ผมว่าสวยนะชุดเนี้ยนะผมว่าอย่างน้อยคือสวยกว่าอีกาแน่นอนอะอีกาแม่งดูเฉยๆเลยอะมาเจอชุดเนี้ยนะโคตรสวยนะฮะอันนี้คือเวลแรกนะผมค่อยพาไปดูนะเป็นไงแค่เปิดอินโทรมาก็ปิดเพลงดีกว่านะแค่เปิดอินโทรมาก็ยิ่งใหญ่เวอร์วังอลังการงานสร้างเลยใช่ไหมท่านผู้ชมนะยิ่งใหญ่มากนะโอ้โหอลังการอลังการนะเนี่ยฮะคลิปนี้เราจะมารีวิวชุดนี้แหละท่านผู้ชมพอคลิปที่แล้วนี่คือด่าไปทั้งคลิปเลยยังแม่งอัปเดตมาแล้วแย่อย่างงี้
ม่ใช่อัปเดตแล้วแย่ดิเขาเรียกว่ายังไม่ทันจะได้อัปเดตเลยแม่งเจ๊งซะก่อนละแม่งโคตรกากเลยแย่กากดอยชิบหายเลยยังไม่ได้ทันจะได้อัปเดตมาคุณผู้ชมคิดดูดิแม่งค้างไอ้แย่ค้างทั้งโปรแกรมมันไม่ได้ค้างแค่โปรแกรมอ่ะแม่งค้างทั้งเครื่องเลยเฮียเครื่องกูค้างไปด้วยเลยชิบหายจังไรเนี่ยหลังจากที่อัปเดตมาใหม่ปุ๊บผมลบทิ้งแล้วลงใหม่ภาษาไทยแม่งกลับมาแล้วไอ้เหี้ยอะไรของมึงวะเนี่ยไบโพล่าชัดเลยมานะเดี๋ยวเรามาดูชุดไอ้นี่ดีกว่านะชุดโพไซดอนนะเทพแห่งตำนานท้องทะเลเป็นไงเดี๋ยวไปดูฮะตำนานเทพแห่งท้องทะเลโพไซดอนใช่ไหมใช่ฮะเป็นไงไปดูนะโอ้โหนี่ไงเอี้ยจะใครสุ่มได้ชุดมึงโคตรโชคดีอ่ะดูนะแต่ผมว่าเสียงมันดังไปว่ะผมขอปรับเสียงตรงนี้หน่อยไหมอันนี้เปิดเต็มได้ผมจะเบาเสียงข้างบนแทนแล้วกันเพราะว่าพอเปิดไปในโหมดโพไซดอนเสียงมันเบาหลีให้เบาลงไม่ได้เนี่ยฮะอันนี้คือชุดโพไซดอนนะคลิปนี้เราจะมารีวิวชุดนี้กันนะครับเอาไว้ง่ายนะครับวันนี้เราจะมารีวิวคลิปนี้กันนะเอ้ยไม่ใช่วันนี้เราจะมารีวิวชุดนี้กันนะคลิปนี้เปิดมาเฉพาะเพื่อจะรีวิวชุดนี้โดยเฉพาะเลยนะเอาไว้ง่ายนะเนี่ยฮะคือกิจกรรมมันมีตั้งแต่วันที่20เดือน8แล้วฮะเดือนที่แล้วนะเดือนสิงหาคมนะจนถึงวันที่1นะ1เดือน10ครับวันที่1เดือน10อ่ะก็คือ1อะไร1เดือนตุลาคมนะโอ้โหมียาวนานถึง2เดือนเลยทีเดียวๆนะเนี่ยโอเคจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านี่คือของรางวัลนะเห็นมั้ยนี่ให้แรกนะโอ้โหเฮ้ยชุดสวยนะอาจจะสวยฟาโรได้ซ้ำมั้ยเนี่ยนะแล้วแต่คนชอบนะว่าแต่กรอบรูปนี่ใช้ได้อยู่นะโอ้โหนี่คือชุดผู้พิทักษ์โพไซดอนนะเฮ้ยแต่ชุดสวยดีนะเพราะโพไซดอนมันมีตีศูนย์ได้ไงฟาโรห์มันไม่ได้มีหอกกระทาอะไรถือนะอันนี้ก็คือชุดผู้สงสารโพไซดอนนะชุดอื่นก็เฉยๆผมว่านะชุดลูดีมอนนะโอ้โหเป็นไงพอชุดนี้ฮะโอ้ชุดนี้ก็สวยเหมือนกันนะลูน่าวิทนะเฮ้ยแต่ผมว่าเท่ว่ะโอ้นี่หินหลอมดาวนะเนี่ยหลอมดาวอันนี้คือเวล1นะครับอันนี้คือเวล2ครับเนี่ยฮะให้คนอื่นสวมหน้ากากโพไซดอนก็เหมือนกับกรณีหน้ากากฟาโรห์นะนี่เวล2นะก็คือการโต้ตอบเพื่อนร่วมทีมอันนี้เวล3ครับรูปลักษณ์ขั้นสูงนะฮะแต่ชุดนี้สวยนะสวยนะลองลงมาจากฟาโรห์เลยชุดเนี้ยยังไงฟาโรก็อันดับ1อยู่ดีว่ะชุดนี้อันดับ2อ่ะดีไซน์ก็คล้ายๆกันต่อมาก็โอ้โหเนี่ยคิวฟีดสวยกว่าฟาโรจริงอ่ะเนี่ยคือนอนรอชนะเนี่ยดูคิวฟีดนี่คือสวยเป็นรูปน้ำเห็นไหมแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ของโพไซดอนนะประกาศการจำกัดประกาศการจะกำจัดลิ้นผัดกันแล้วประกาศการกำจัดนะฮะโอเคมาดูอันที่5ดีกว่าอันที่5คือสั่นประสาทนะครับเป็นอิโมชันนะก่อนเข้าสู่สนามก็จะกลายเป็นภาพฉายสามมิติอย่างนี้นะเป็นรูปปลาออกมานะแล้วก็โพไซดอนก็จะโผล่ออกมาอย่างนี้โอ้โหโคตรเท่ถือหอกด้วยฮะหอก 4G อ่ะโอ้โหโคตรเท่เท่มั้ยคุณผู้ชมนี่ผมว่าเท่ว่ะดูหน้าเกรงขามดีว่ะฟาโรก็ดูหน้าเกรงขามแต่ฟาโรมันไม่มีอาวุธไงฟาโรไม่มีตีศูนย์อะไรเงี้ยมันก็ดูไม่มีหงมีหอกอะไรเงี้ยแต่ฟาโรมันก็หน้าเกรงขามอยู่แล้วแต่เป็นโพไซดอนปุ๊บก็หน้าเกรงขามเข้าไปใหญ่ด้วยอันนี้คือโพไซดอนนะฮะเลเวล6สุดท้ายเลยโอ้โหโคตรเท่เนี่ยผมว่าเป็นชุดที่เท่นะไอ้เหี้ยยิ่งใหญ่ว่าวังอลังการงานสร้างพอๆกับฟาโรเลยแล้วมาเปรียบเทียบกันได้นะคือฟาโรอ่ะฟาโรเนี่ยเวล1ก็เฉยๆนะอันนี้คือฟาโรนะฮะทำไมเราดูฟาโรไม่ได้วะอ่ะโหลดฟาโรก่อนนะผมจะเปรียบเทียบกันระหว่างชุดโพไซดอนกับชุดฟาโรแล้วกันนะว่ามันเป็นไงฮะมันช้าจังวะอันนี้คือชุดอัปเกรดโพไซดอนนี่ชุดอัปเกรดฟาโรทองคำนะเวล1ก็ยังดูธรรมดานะเวล2ก็เหมือนกันเวล3ก็ตามนี้เหมือนเดิมฮะเวล4ก็ประกาศกำจัดนะเวล5ก็มีโรงศพออกมานะเวล6เนี่ยเนี่ยดูสวยนะครับเรามาดูฟาร์มต่างระหว่างชุดฟาโรกับโพไซดอนเนี่ย
เฮ้ยแต่โพไซดอนรายละเอียดดูเยอะกว่าเนาะใช่อ่ะผมว่านะแต่มันแค่ไม่ใช่สีทองนะถ้าเป็นสีทองมันก็จะซ้ำกับฟาโรห์ไงนะครับก็คือเอกลักษณ์คือต่างกันเว้ยคืออีกาเนี่ยไม่ต้องเทียบเลยนะอีกาเนี่ยแบบสู้ไม่ได้ผมว่านะดูอีกานะอีกาคือดูธรรมดาไปเลยอ่ะเมื่อเทียบกับ2ชุดนี้แล้วนะเว้ยแต่ฟาโรห์นี่ยังครองใจอันดับ1ถึงใครหลายๆคนอยู่ฟาโรห์ยังสวยอยู่นะเพราะฟาโรห์เป็นชุดที่สวยสุดละนะครับเอาง่ายๆแต่โพไซดอนเลเวลแรกก็สวยแล้วมาเป็นเลเวล3ก็เพิ่มลวดลายเข้ามานี่เลเวล6ก็ยิ่งสวยเลยฮะคือรายละเอียดดูเยอะกว่าฟาโรห์นะถ้าเทียบกันแล้วอ่ะแต่ฟาโรห์นี่คือมันเป็นสีทองยังไงก็สวยกว่านะใช่ฮะแต่โพไซดอนผมว่าสวยว่ะใช้ได้เลยนะคือแล้วแต่คนชอบนะเห็นไหมข้างหลังนี่ก็อลังการนะนี่ฟาโรห์นะฮะฟาโรห์6ดาวนะโอ้โหก็สวยคืออีกาไม่ต้องเทียบเลยฮะอีกานี่ดูธรรมดาเลยอะแต่อีกานี่คิวฟิดสวยกว่าฟาโรห์จริงคิวฟิดสวยกว่าไอโพไซดอนอีกนะอีกาดูธรรมดาไปเลยฮะเมื่อเทียบกับฟาโรห์กับโพไซดอนรายละเอียดมันสวยนะโอ้โหมันเก็บรายละเอียดทุกอย่างอะฟาโรห์ก็คือแบบถ้าเทียบกันหรอกฟาโรห์กับโพไซดอนเนี่ยฟาโรห์เนี่ยดูแบบดูเรียบง่ายไปเลยฮะคือลวดลายก็สวยอยู่แล้วมันสีทองไงสีทองเป็นตัวเป็นธีมหลักเป็นตัวหลักเป็นเสื้อหลักเป็นลายหลักมันก็ดูสวยกว่าอยู่แล้วแต่โพไซดอนเนี่ยนะคือมันไม่เน้นสีทองแต่มันเน้นแบบลวดลายที่แบบดูฉูดฉาดดูแบบเอกลักษณ์แล้วแบบดูลวดลายมันดูเยอะไม่ว่าจะเป็นแขนขาตัวเนี่ยตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเนี่ยคือใส่ลวดลายเยอะจริงอ่ะเพราะลวดลายเยอะกว่าฟาโรห์นะแต่ฟาโรห์ยังมีความขลังอยู่ใช่นะถ้าเทียบกับฟาโรห์เนี่ยโพไซดอนกับฟาโรห์เนี่ยบอกตามตรงว่าฟาโรห์ดูธรรมดาไปเลยฮะเพราะว่าผมว่าลวดลายมันดูสวยนะฮะลวดลายทำมาดีอ่ะเป็นชุดที่ทำมาดีจริงวะเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นหัวจนถึงแขนเห็นไหมลวดลายหยักๆมันเยอะนะฮะนะครับเก็บรายละเอียดทุกอย่างจริงๆอ่ะฮะชุดโพไซดอนนะใช่ฮะเดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มดูแล้วกันว่าผมจะได้หรือเปล่านะมันให้สุ่มฟรี5ครั้งนี่นะครับลองสุ่มดูไหมเผื่อจะฟุกได้เงี้ยผมว่าน่าจะยากว่าเอ้ยกระเป๋ามันเว้ยถือว่ากระเป๋าแม่งเท่ว่ะเฮ้ยกระเป๋าแม่งโคตรสวยเลยอะแล้วก็ล่มเว้ยล่มโพไซดอนเว้ยล่มสวยอะเฮียล่มสวยว่ะเติมดีไหมเนี่ยกูเติมเอาล่มนะผมไม่เติมเอาชุดนะกรอบก็สวยว่ะเนี่ยลองสุ่มดูนะสัก5ครั้งนะเห็นไหมมันมีให้สุ่มฟรี5ครั้งนะก่อนสุ่มกูขอดูก่อนนี่ฮะอันนี้คือของเอามาแลกนะนะครับเนี่ยสามารถแลกชุดโพไซดอนได้แต่ผมไม่อยากได้ชุดอะผมอยากได้พวกเนี่ยพวกเนี่ยอันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยหมวกนี่ก็สวยนะแต่เป็นหมวกของชุดอื่นนะแล้วก็เนี่ยผมว่าล่มอะสวยล่มกับไอตัวกระเป๋านี่สวยนะคือผมไม่อยากได้ชุดอะผมอยากได้ล่มกับไอนี่มากกว่าล่มกับกระเป๋าเนี่ยผมว่าน่าจะเข้ากับชุดทองผมนะเพราะยังไงผมได้โพไซดอนผมก็ไม่ใส่อยู่แล้วนะถึงผมจะชอบเลเวล6มากเท่าไหร่ก็ตามผมว่าเติมนี่จะหมดเยอะนะโพไซดอนนะผมลองสุ่มฟรีก่อนแล้วกันนะใช้300เหรียญเสื้อผ้านะเนี่ยนะสุ่มฟรี1ครั้งอ่ะลองดูดิไอ้เหี้ยอลังการงานสร้างชิบหายโอเคขอกรอบเถอะไอ้เหี้ยกรอบแม่งสวยอ่ะกรอบกระเป๋าแม่งสวยจริงว่ะโอ้โหได้หินหลอมดาวไอ้เหี้ยสุ่มปุ๊บได้หินหลอมดาวเฉยนะครับสุ่มไปแล้วครั้งเดียวเห็นไหมสุ่มปุ๊บได้หินหลอมดาวเฉยเลยผมยังงงอ่ะเนี่ยเป็นไงไอหินสีเหลืองๆที่แบบเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดนะนั่นแหละอันนี้คือแลกให้เพื่อนอะไรเงี้ยนะส่วนอันนี้ก็แลกให้เองนะแต่แบบเหรียญไม่พอแต่ผมว่ากรอบสวยนะเพราะว่ากรอบโพไซดอนอ่ะสวยคือสิ่งที่ผมชอบเลยคือกรอบโพไซดอนเนี่ยมันเป็นกรอบแบบธีมคล้ายๆธีมฟาโรห์อ่ะคล้ายๆธีมสีทองอ่ะแต่แบบไม่ได้ทองจ๋าเหมือนฟาโรห์เว้ยนะฮะอันนี้คือความต่างนะคือถ้ามันเป็นทองกับฟาโรห์มันก็ซ้ำกับฟาโรห์มันไม่เป็นเอกลักษณ์ของใครของมันเลยคือที่เขาทำเป็นสีฟ้าแบบโพไซดอนก็เพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของใครของมันแล้วถ้าโพไซดอนเนี่ยมันเป็นสีทองซ้ำกับฟาโรห์มันก็จะเหมือนฟาโรห์เลยเนี่ยนะฮะเนี่ยมันก็ทองแต่มันไม่ทองเท่าฟาโรห์นะฟาโรห์เนี่ยคือมันมาสายทองเลยฮะแต่ฟาโรห์มันก็ยังสวยอยู่นะฮะยังมีความขลังอยู่คนยังต้องการเยอะอยู่นะซื้อขาย ID ในชุดฟาโรห์นี่คือบอกตามตรงว่าขายได้ขายดีนะแต่โพไซดอนเนี่ยผมชอบตรงกระเป๋าเว้ยคือเวลชุดอะไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบชุดนะผมชอบชุดแต่ชุดผมได้มาผมก็ไม่ใส่อ่ะนะเพราะ
ราะผมได้มาผมก็ใส่แต่ไอชุดบ้าเนี่ยไอชุดโค้ดทิกเกอร์แมนเนี่ยผมก็ใส่แค่ชุดเนี่ยคือชุดอื่นผมไม่ได้ใส่เลยโพไซดอนผมไม่ได้ใส่เลยแต่ผมว่ามันสวยนะเว้ยแล้วผมไปดู ID ที่เขาติดท็อปเซิร์ฟดินะครับที่เขาใส่ชุดกันนะแล้วผมดูนะดูตรงไหนโอ้ผมก็ลืมแล้วดูไอ้พวกจัดอันดับท็อป10อะไรเงี้ยเวิร์กช็อปตรงไหนวะผมก็ลืมแล้วไอ้พวกที่แบบโหดๆใช่ไหมไอ้พวกที่มันติดท็อปเซิร์ฟอ่ะไปดูนะผมพาไปดูนะเฮ้ยแต่ก่อนพาไปดูเหรอสุ่มรอบนึงดีกว่าอ้าวแล้วชุดฟาโรเอ้ยชุดโพไซดอนไปไหนวะอันนี้อ่ะสุ่มอีกรอบนึงนะเผื่อจะได้ของดีสุ่มแบบนี้แล้วเนี่ยขอได้ของดีเถอะกูอยากได้กรอบอ่ะกรอบแม่งสวยจริงว่ะโอ้ได้เหรียญไอ้เหี้ยเอามาทำอาหารเลยวะเหรียญโอเคอ่ะได้ไปเหรียญนึงแล้วผมไปดูไอ้พวกท็อปเซิร์ฟผมต้องดูตรงไหนวะผมลืมแล้วหาเนี่ยมั้งเฮ้ยแต่ชุดแม่งสวยนะผมชอบชุดนะแต่ผมคงไม่มีปัญญาเติมละคืออยากคือถ้าผมได้มาจริงผมก็คงไม่ใส่โพไซดอนผมคงใส่ชุดนี้ดีกว่าเพราะมันต้องอัพเวลให้เป็นเวล3เวล4ถึงจะขึ้นแจ้งเตือนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนชุดธรรมดาที่เราได้มาเราไม่ได้อัพผมแบบผมก็มีตังเติมนะเอาง่ายๆเป็นหมื่นเป็นแสนนะก็เติมได้อยู่แต่เปลืองไงน่าจะเก็บเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่านะถ้าใครจะเติมก็จัดเลยนะแล้วผมไปดูไอ้พวกท็อปเซิร์ฟก่อนนะดูตรงไหนวะนี่ไงพวกนี้ไงนี่กรอบรูปฟาโรห์ไม่ใช่กรอบรูปโพไซดอนไว้เนี่ยดูฮะคนไทยด้วยเนี่ยอันนี้คือกรอบรูป C1F1 ไงกรอบรูปใหม่เนี่ยพวกที่ติดท็อปเซิร์ฟเนี่ยตัวนี้เขาใส่ฟาโรห์ป่ะเอ้ยเขาใส่โพไซดอนป่ะราชาไก่ด้วยทำไมเขาไม่ใส่วะโพไซดอนไม่เขาใส่โพไซดอนเลยเขาสุ่มโพไซดอนไปนะไม่ใช่ผมว่ากรอบรูปโพไซดอนแม่งสวยกว่าฟาโรห์อ่ะอันนี้คือเอทเอ้ยอันนี้คือคอนเนี่ยกรอบรูปฟาโรห์เนี่ยอันนี้คือกรอบรูปฟาโรห์อ่ะเมื่อกี้ผมดูกรอบรูปโพไซดอนได้กรอบรูปแม่งสวยเหมือนกันนะสวยป่ะกรอบรูปสวยอยู่นะผมว่าใช้ได้นะใช้ได้อย่างงามเลยไอ้กรอบการ์ดมาสเตอร์ยังมีอยู่อีกวะเนี่ยกรอบนี้โคตรแรงเลยนี่นี่กรอบเอทไอ้พวกนี้กรอบแม่งดูใหญ่เนาะกรอบมันเท่มั้ยไม่บอกว่ากรอบมันสวยนะเว้ยจริงป่ะกรอบโพไซดอนอ่ะนะอันเนี้ยผมว่ามันสวยกว่าฟาโรอ่ะนะกรอบฟาโรมันดูแปลกๆไม่รู้อ่ะฟาโรต้องอันนี้เว้ยฟาโรอย่าหาแล้วเดี๋ยวผมมาดูนะดูตรงกรอบนะอันนี้คือกรอบรูปธรรมดานะเฮ้ยอันนี้ดูเท่นะอันนี้กรอบธรรมดาเว้ยกรอบเอทเว้ยอันนี้คือกรอบโพไซดอนเว้ยไงสวยไหมผมว่าสวยเพราะกรอบอีกาว่ะเ
ชี1 S1 นี่แม่งสวยสุดเลยเนี่ยกรอบฟาโลมาเทียบกันแล้วอันไหนสวยกว่ากันคุณผู้ชมก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะฟาโลอ่ะแม่งแบบมันสวยก็จริงนะแต่ตรงเนี้ยมันหลุดออกมาแบบปิดหน้าปิดตาคนอื่นหมดอ่ะมันก็เลยไม่สวยไงกรอบฟาโลผมว่าไม่สวยอ่ะผมว่ากรอบโพไซดอนสวยกว่าไม่คือแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะเราไปสุ่มอีกรอบนึงแล้วกันเผื่อได้ของดีไม่ได้เคี่ยอะไรดีโคตรเกลืออะไรบางคนนี่เขาเปิดไปเป็นแสนเป็นล้านนะแต่ผมคงไม่มีปัญญาเปิดหรอกพี่มารีวิวแบบนี้พี่ไม่มีปัญญาเปิดนะบอกตามตรงว่ากูไม่มีปัญญาเปิดหรอกแพงเกินนี่กูขอกรอบได้ไหมแน่เนี่ยกรอบแม่งสวยวะโหได้หินหลอมดาวอีกอะดีที่ไม่ได้ของเกลือผมไม่อยากได้ชุดผมอยากได้กระเป๋ากระเป๋าแม่งสวยไหมในกระเป๋าเนี่ยนะผมว่ากระเป๋าเนี่ยใช้ได้นะแล้วผมลองไปดูในเวิร์กช็อปดิลองมาดูในร้านค้าดิแล้วไปดูกระเป๋าดิอาวุธเสื้อผ้าไปดูกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเนี่ยหาชิบหายแล้วของเต็มอีกเฮ้ยผมว่ากระเป๋าสวยนะมันน่าจะเข้ากับชุดทองผมป่ะสวยป่ะชุดทองปืนทองก็สวยแล้วเฮ้ยกระเป๋าเฮ้ยกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าโพไซดอนเว้ยคุณดูนะกระเป๋าโพไซดอนแม่งเข้ากับชุดทองผมมากเลยผมอยากได้กระเป๋าว่ะผมจะสุ่มดีไหมเนี่ยนะฮะดูฮะเฮ้ยกระเป๋ามันเข้ากับชุดผมถูกไหมใช่ดิ M4 ทองอ่ะผมมีแล้วแต่ผมอยากได้กระเป๋าอ่ะแต่ผมว่ากระเป๋าแม่งสวยว่ะอะไรวะเนี่ยผมจะต้องลบของอย่างหนึ่งออกไปลบอันนี้ออกไหมตดคิดแมนลบออกไปนะลบออกไปเลยแล้วก็เอากระเป๋าเมื่อกี้นะมาแทนเว้ยมาแทนเป็นรายการโปรดเลยไอ้เหี้ยแม่งสวยจัดว่ะเหี้ยกระเป๋าอื่นธรรมดาเลยอะในกระเป๋าอื่นผมไม่สนเลยนะกระเป๋ามีหลายแบบผมไม่สนเลยแต่ผมชอบกระเป๋านี่ว่ะคือตอนแรกอ่ะผมอยากได้กระเป๋าไอ้นี่เว้ยคือตอนแรกอ่ะนะตอนแรกอ่ะผมอยากได้กระเป๋าสักใบนึงเอาเป็นกระเป๋าฟาโลก็ได้แต่กระเป๋าฟาโลมันไม่วนไงผมเพิ่มเป็นรายการโปรดไปเลยนะกระเป๋าฟาโลมันไม่วนเลยอ่ะนะฮะเนี่ยจริงๆผมอยากได้กระเป๋าฟาโลได้ซ้ำนะผมอยากได้กระเป๋าฟาโลได้ซ้ำนะเนี่ยดูนะจริงๆผมอยากได้กระเป๋านี้เว้ยเห็นนะมันเข้ากับชุดทองมากเลยเห็นไหมดูเท่อะแล้วคุณดูกระเป๋านี้ดิกระเป๋าโพไซดอนด้วยมันก็เข้าวุ้ยไอ้เหี้ยก็สวยอะแต่ทำไมมันไม่ใช่กระเป๋าแดงวะใช่ฮะมันไม่ใช่กระเป๋าแดงนี่หว่าเว้ยไม่เหมือนฟาโรห์ฟาโรห์มันกระเป๋าแดงเห็นปะแต่กระเป๋าโพไซดอนแม่งเป็นแค่กระเป๋าม่วงเนี่ยกระเป๋าฟาโรทองไงแม่งผมว่ากระเป๋าฟาโรทองอ่ะสวยเป็นอันดับหนึ่งแล้วรองลงมาคือกระเป๋าโพไซดอนเลยแต่ก็ใช้ได้อยู่นะเฮ้ยมันก็สวยนะเว้ยกระเป๋าฟาโรเนี่ยแม่งสวยแต่มันไม่วนไงผมใช้กระเป๋าไอ้แมวโง่ๆนี่อยู่เนี่ยเฮ้ยแม่งสวยว่ะถือว่าใช้ได้ไหมกระเป๋าอ่ะผมชอบกระเป๋ามากกว่าชุดอีกนะผมได้ชุดมาผมก็ไม่ได้ใช้อ่ะต้องมาอัปเกรดเสียตังค์นะเฮ้ยร่มก็สวยนะเว้ยลมนี่ก็ได้อยู่
กระเป๋าโพไซดอนมันแม่งสวยว่ะอยากได้กระเป๋ากับล่มอะโอเคสุ่มไปสุ่มมีแต่เกลือไอ้เย้ไอ้เย้จะร้องไห้เลยสุ่มได้แต่เกลือไว้กูแต่กระเป๋าแม่งสวยว่ะไอ้เย้แบบชอบว่ะกระเป๋าอะนี่คือล่มนะฮะเฮ้ยล่มก็ใช้ได้นะผมว่าล่มผ่านนะล่มแบบมันออกแนวแบบสีทองๆคล้ายๆกับไอ้ล่มฟาโรเหมือนกันนะถ้าเทียบกันระหว่างล่มฟาโรกับล่มอันเนี้ยอันไหนสวยกว่ากันล่มโพไซดอนก็สวยนะแต่ฟาโรน่าจะสวยกว่านะแต่กระเป๋าเนี่ยผมว่ากระเป๋าฟาโรสวยกว่าเว้ยแต่โพไซดอนนี่แม่งก็โอเคก็ใช้ได้แต่เสียดายทำไมกระเป๋ามันไม่ใช่กระเป๋าแดงวะปกติถ้าเป็นไอ้พวกกระเป๋าที่มากับปืนอัปเกรดเนี่ยปกติไอ้พวกกระเป๋าถ้ามากับไอ้พวกอะไรนะกับมาพวกกระเป๋าอัปเกรดเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าที่มากับไอ้พวกกระเป๋าอัปเกรดกับพวกชุดอัปเกรดอะไรเงี้ยเหมือนกับไอ้ฟาโรหรืออีกาหรือโพไซดอนอะไรเงี้ยกระเป๋าอัปเกรดน่าจะเป็นสีแดงนะแต่กระเป๋าอัปเกรดของฟาโรไอ้แต่กระเป๋าอัปเกรดของโพไซดอนไม่ใช่สีแดงอะแต่เป็นสีเนี้ยคุณรู้ฮะเห็นปะมันเป็นสีชมพูอะฮะพื้นหลังเป็นสีชมพูเป็นกระเป๋าสีชมพูอะใช่สุ่มครั้งสุดท้ายอ่ะเอาไว้ดีๆนะเสียเงินไปเยอะละกูขอไอ้นี่ได้ไหมเนี่ยโอ้โหเฮียแต่ละอย่างไอ้เฮียสุ่มไม่ได้เฮียอะไรเลยเว้ยเหรียญมีแค่4 อันจะไปแลกอะไรได้วะ10 อันยังไม่ได้อันนี้เลยคือมันต้องเสียเงินเยอะเลยในการสุ่มอะอ่ะอีกรอบไหม600 UC เฮ้ย60 UC ใช่ไหมอ่ะอีกรอบหนึ่งแล้วกันเอ้ยไม่อยากสุ่มเลยเสียตังค์วะเนี่ยผมได้มาแต่มันจะหมดอายุแล้วอีก29 วันเนี่ยผมเติมเอากระเป๋ามันดีไหมกระเป๋ามันก็สวยอยู่นะเว้ยผมว่ากระเป๋ามันสวยมากกว่ากระเป๋าแมวขวักเนี่ยผมมีตอนนี้ผมมีกระเป๋าแมวขวักใช่ไหมซึ่งกระเป๋าแมวขวักเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากับชุดนี้เท่าไหร่นะเว้ยผมว่าถ้าเก็บได้คือเก็บนะเว้ยเก็บกระเป๋ามันเนี่ยผมอยากได้กระเป๋ามันกระเป๋ามันสวยคือกระเป๋าอะคือต่อให้ผมได้ชุดมาผมก็ไม่ใส่ชุดผมใส่ชุดไอชุดทองอันเนี้ยถูกแล้วส่วนแต่กระเป๋าข้างหลังเนี่ยปกติผมมีกระเป๋าแมวใช่ไหมของผมมีกระเป๋าแมวถ้าผมอยากได้กระเป๋าทองสักอันนึงปรากฏว่าเฮ้ยเซตโพไซดอนแม่งเข้ามาเป็นกระเป๋าทองด้วยก็น่าจะได้อยู่ผมว่าโอเคอยู่นะเนี่ยอัปเกรดเนี่ยผมอยากได้กระเป๋าแม่งสวยว่ะได้โดนใจผมว่ามันสวยกว่ากระเป๋าแมวนะแล้วผมจะเทียบให้ดูแล้วกันนะเฮ้ยพี่มันสวยกว่ากระเป๋าแมวที่ผมมียังไงนะกระเป๋าแมวที่ผมมีทั้งที่มันก็เป็นกระเป๋าสีทองเหมือนกันมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเทียบให้ดูนะครับอันนี้ปืนทองนะฮะเนี่ยหน้ากากทองครับอ่ะผมชอบใส่อะไรที่มันเป็นชุดสีทองๆอยู่แล้วนี่คือกระเป๋าแมวที่ผมมีนะเห็นไหมดูเหมือนว่าจะเข้ากันใช่ไหมนะครับก็ไม่ค่อยได้เข้ากันเท่าไหร่นะแต่มันเป็นสีทองมันก็ได้อยู่แต่ถ้าเป็นกระเป๋าโพไซดอนล่ะครับไหนลองไหนเป่าโพไซดอนให้ดูดินี่ฮะเป่าโพไซดอนว่าเห็นไหมดูเข้ากันมากกว่าเดิมเห็นไหมนะครับถึงมันจะไม่ได้ทองทั้งใบเหมือนกับกระเป๋าฟาโรอันนี้ก็ตามนะฟาโรน่าจะเหมาะฝ่านะแต่ฟาโรมันไม่วนน่ะกระเป๋าฟาโรมันไม่มีแล้วมันไม่วนมาเลยมันวนมาแค่กระเป๋าโพไซดอนทั้งผมก็กระเป๋าโพไซดอนที่เป็นกระเป๋าทองเหมือนกันไม่ดีกว่าเหรอแต่ฟาโรก็สวยดีอันเก่านะผมว่าโพไซดอนก็ใช้ได้ไอ้เหี้ยแต่ว่าผมอยากได้กระเป๋าอ่ะแม่งสวยว่ะสวยฝ่าชุดอ่ะชุดมันก็สวยแต่ต้องไปอัพแบบเสียเวลาอ่ะผมลองสุ่มสัก60 UC จะได้เปล่านะลองดูนะอันนี้เสียตังค์แล้วนะเสียตังค์แล้วนะเอาเป็นฟาโรนะเฮ้ยเอาเป็นโพไซดอนนะขอกระเป๋าเถอะขอกระเป๋าเถอะโอ้ยเฮียได้เลยวะเนี่ยโอ้โหได้เหรียญนะเฮียจบเลยอย่างงี้จบเลยไม่ได้เลยฮะได้เหรียญนะ
ไอ้เหี้ยอยากได้กระเป๋าว่ะแม่ถ้าผมได้กระเป๋าผมไม่เติมต่อแล้วพอเลยนะเนี่ยกระเป๋ามันสวยเนาะเนี่ยแล้วก็ร่มด้วยคืออยากได้กระเป๋ากับร่มอ่ะเพราะถ้าผมได้ร่มมามันจะเข้ากับชุดทองผมมากเลยนะเพราะผมว่าใส่ชุดทองอยู่แล้วไอ้ร่มเนี่ยมันก็ออกดูทองๆนะทองแล้วก็ผสมประสานกับสีน้ำเงินเป็นลายน้ำทะเลเพราะว่าเทพโพไซดอนเป็นเทพแห่งน้ำทะเลใช่ไหมใช่ครับเป็นเทพแห่งน้ำทะเลก็ต้องมีสีน้ำเงินที่เป็นสีของน้ำทะเลเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งกระเป๋านี้ก็เหมือนกันนะแต่ผมว่ากระเป๋าเนี่ยแม่งเหมาะกับชุดโพไซดอนเหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าเฮ้ยกระเป๋าเนี่ยมิกได้หลายชุดนะใส่กับชุดไหนก็เข้ากระเป๋าเนี่ยนี่ก็คือชุดโพไซดอนนะแต่ผมอยากได้กระเป๋ามากกว่ากระเป๋ากับร่มเนี่ยสองอย่างเลยคือไอ้เนี่ยอิโมชันอะไรเงี้ยดูอิโมชันนะเสกหอกออกมาเนี่ยผมเป็นหอก 4G นะไม่ได้หอกปลอมไม่ได้หอกจริงหอกปลอมหอกเก๊นะมันก็ดูเท่แต่ผมไม่อยากได้ว่ะอิมพูจิคอนผมได้มาผมก็แทบไม่ได้ใช้อยู่แล้วและนี่อันนี้คือปลาดาบปะปลาเอ้าปลาฮอโพไซดอนไงเป็นเทพแห่งท้องทะเลเป็นเทพแห่งปลาไงก็ปลาโยนปลาเล่นอะไรเงี้ยเอาปลาในท้องทะเลของตัวเองมาโยนเล่นอะไรเงี้ยอ๋อก็ประมาณเนี้ยนะแต่ผมคิดว่ายังไงผมก็ชอบกระเป๋าอ่ะผมว่าเติมดีไหมเนี่ยเสียตังค์เท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ยแต่กรอบรูปก็สวยนะนะครับกรอบรูปก็แอบเล็งๆนะไม่รู้ได้มาจะใช้หรือเปล่ากรอบรูปเนี่ยเอาของที่เราใช้แน่นอนเลยชุดแน่ผมก็สวยนะชุดแน่ชุดผู้หญิงใช่ไหมเป็นตัวละครผู้หญิงมันก็สวยแหละนะก็เหมาะกับกระเป๋าโพไซดอนนะแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้ชุดผมชอบใช้แต่ชุดทองอย่างเดียวกระเป๋าเนี่ยมันมิกได้หลายชุดเลยนะของโพไซดอนนะนี่ชุดผู้หญิงนะก็ได้อยู่นี่ชุดสีแดงนี่มิกกับกระเป๋าไม่ค่อยเข้ากันเพราะเป็นสีแดงกับสีทองมันตัดกันไม่ได้เพราะกระเป๋ามันสีทองไงดูได้ชุดนี้ก็สีทองก็มิกได้ไหมก็ได้นิดหน่อยแต่กระเป๋าเนี่ยน่าจะมิกกับชุดโพไซดอนนี่ก็น่าจะได้อยู่เยอะเลยนะมันก็ดีอะฮะอยากได้กระเป๋าเว้ยแม่งกระเป๋าสวยกระเป๋ากับร่มเนี่ยใช้ได้นะโอ้ยเวลามีต้องเหลือเฟือนี่หมดเวลาวันที่1เดือนตุลาอุ้ยเวลามีต้องเดือน2เดือนนะฮะมีเวลามีถมเถไปเวลามีต้องเยอะแยะฮะเวลามีต้องเยอะนะฮะเวลานี้ก็ถมเถไปนะท่านผู้ชมนะเวลานี้ก็ถมเถไปใช่ไหมประมาณนั้นนะโอ้มีกล่องให้สุ่มด้วยเหรอนะอ๋อนี่อ่ะชุดเอาชุดนี้ให้สุ่มของให้สุ่มก็มาเรื่อยๆนะตามสไตล์เกมนะตามราคาตลาดนะแต่ผมขอรีวิวเลยว่าชุดโพไซดอนนี่สวยจริงแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบกระเป๋ามากกว่าคือถ้าใครชอบชุดก็จัดได้ชุดก็สวยนะถ้าผมได้เอาได้ก็เอาได้ฟรีๆก็เอาเดี๋ยวมันต้องเสียตังค์เติมเยอะไงคือท้ายดีอะผมชุดอะในเกมเนี่ยผมไม่ต้องการชุดอะไรเลยต้องการแค่ชุดแน่ชุดเดียวเนี่ยโคทิเกอร์แมนนี่ก็ได้อยู่นะชุดมันก็ได้อยู่ครับมันได้แค่ตัวชุดได้อยู่นะครับตัวชุดได้อยู่นะครับถ้าผมไปเอาชุดอื่นมาผมสมมติว่าผมเติมซื้อโพไซดอนอ่ะได้ชุดมาผมก็ไม่ใส่โพไซดอนอยู่ดีมั้งใช่ถึงมันจะสวยถึงจะเท่ก็จริงลวดลายเยอะก็จริงแต่ผมก็ยังชอบชุดนี้อยู่ครองใจหัวใจผมตลอดกาลก็คือชุดเนี้ยก็ยังสวยอยู่นะฮะผมก็ยังชอบชุดนี้อยู่นั่นแหละฮะเอาไว้ง่ายใช่ครับและอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดก็คือก็คืออยากได้กระเป๋ามากกว่าหลายคนอาจจะชอบกระเป๋ามากกว่าชุดอะไรก็แล้วไปผมก็ตามนั้นบางคนอาจจะชอบชุดมากกว่ากระเป๋าก็แล้วแต่ผมว่าชุดกับกระเป๋ามันก็สวยเหมือนกันแต่ความต้องการของผมอะคือผมไม่อยากได้ชุดเพราะผมชอบชุดนี้ที่สุดและชุดทองเนี่ยผมก็ใส่แค่ชุดนี้ชุดเดียวนั่นแหละผมไม่ต้องการชุดอื่นเลยนะฮะผมชอบชุดนี้มากนะครับส่วนกระเป๋าเนี่ยผมบอกตามตรงว่ากระเป๋าเนี่ยตอนนี้ผมกำลังต้องการจะหากระเป๋าทองอยู่เลยซึ่งผมได้กระเป๋าแมวมาแล้วมันก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะส่วนตัวแล้วผมชอบกระเป๋าพวกฟาโรเลยมากกว่าแต่มันไม่ได้ไงเนี่ยเห็นไหมมันก็ดูเข้ากันดีแต่มันไม่ได้อะนะครับผมว่ากระเป๋าไอ้กระเป๋าโพไซดอนเนี่ยดูเหมาะกว่าตอนนี้ผมไม่ได้หาชุดเลยผมอยากหากระเป๋ามากกว่าผมว่ากระเป๋ามันดูโอเคสำหรับผมที่สุดแล้วพวกผมเล่นครั้งล่าสุดคือวันที่7นะ7พฤษภาเนี่ยเอ้ย7
7เดือนกรกฎาคมป่ะวันที่7กรกฎาคมโอ้โหวันที่24เดือน7โอ้โห24เดือน7นี่เดือนสิงหาคมกันยาวไม่ได้เล่นมาหลายเดือนแล้วก็ตามสภาพผมไม่ได้เล่นแล้วเกมนี้ไม่ค่อยได้เล่นแต่ถ้าใครอยากเล่นกับผมก็แอดมาได้นะทิ้งๆไว้ได้อยู่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันขึ้นอนุสาวรีย์อย่างงี้ด้วยวะเนี่ยใครอยากเล่นกับผมก็แอดได้เหมือนเดิมนะแต่แทบไม่ค่อยได้เล่นแล้วเล่นน้อยมากเนี่ยช่วงนี้จะเน้นไปทำเกม GTA San Andreas เนี่ยผมว่าน่าจะโอเคกว่านะนะครับก็ประมาณนั้นนะแต่ผมว่าใช้ได้ไหมก็โอเคก็ใช้ได้อยู่ถ้ากดผิดอีกโอเคฮะก็ไม่มีอะไรแล้วคลิปนี้น่าจะหมดมั้งฮะโอเคก็รีวิวไปหมดแล้วนะก็ถ้าใครอยากเติมก็มาเติมได้นะหมดกิจกรรมคือไทม์ลิมิตคือเดือนตุลาเนี่ยคือผมกะจะเติมเหมือนกันนะคือไม่ได้เติมเอาชุดนะเติมเอากระเป๋าเนี่ยผมว่าหมื่นผมว่าต้องกี่ UC ถึงจะได้วะเนี่ยกระเป๋ามากระเป๋าแม่งสวยปะน่าจะเสียเงินไม่เยอะเท่าไหร่กระเป๋าวะนะอันนี้ผมเข้าใจเหมือนกับกรณีฟาโรห์อยากได้ชุดอะไรก็เปลี่ยนเอาแต่ผมอยากได้กระเป๋าว่ะแต่เสียดายกระเป๋ามันไม่ใช่สีแดงว่ะกระเป๋าไม่เป็นสีม่วงได้ไงวะเนี่ยโอ้งงๆเลยถ้ากระเป๋าอีกายังสีแดงเลยนะจะสีม่วงหรือสีแดงไม่สำคัญหรอกสิ่งที่สำคัญเราชอบก็พอแล้วนี่เนี่ยอยากได้ร่มกับกระเป๋าเนี่ยโอเคเลยถ้าผมได้กระเป๋าอย่างใดอย่างหนึ่งกับร่มเนี่ยผมพอเลยผมว่าต้องเสียตังค์เติมเยอะแน่ก็ต้องรอดูต่อไปว่าผมจะเติมหรือเปล่านะโอเคผมคงไม่เติมแล้วล่ะในคลิปนี้นะในคลิปหน้าไม่แน่อาจจะมีการเติมเพิ่มหรืออะไรก็เราจะมาทำคลิปอัปเดตข่าวสารให้ท่านผู้ชมและคุณผู้ชมได้รับรู้และรับทราบกันไปแล้วกันโอเคครับส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะอยากได้ฟาโรมากกว่าแม่งฟาโรแม่งไม่วนแล้วแต่นี้ก็สวยนะเข้ากับชุดทองดีนะก็สวยแหละดูล่มชูชีพฟาโรเห็นปะเอ้ยล่มชูชีพไอ้นี่เว้ยไอ้ร่มชูชีพทองอ่ะร่มชูชีพโพไซดอนนั่นแหละโอ้เต็มแล้วไอ้เหี้ยน่าจะสีทองนี่ก็สวยนะแต่ผมคิดว่ากระเป๋านี่สวยกว่าน่าจะฟาโรแม่งกินขาดกว่ากระเป๋านะแต่กระเป๋าก็คือใช้สำรองไปก่อนนะกระเป๋าเนี่ยเขาเรียกว่ากระเป๋าอะไรนะกระเป๋าไอ้ฟาโรไม่ใช่กระเป๋าโพไซดอนก็ใช้ไปก่อนเพราะว่ากระเป๋าฟาโรมันไม่วนแล้วอ่ะจริงๆผมอยากได้กระเป๋าฟาโรมากกว่าแต่ฟาโรมันไม่วนแล้วก็ไม่ทำไงก็ฟาโรมันไม่วนแล้วผมไม่รู้ทำไงผมก็ต้องตามนั้นนะฮะฟาโรแม่งไม่วนแล้วก็ตามสภาพนะก็ทำไงไม่ได้เราไม่สามารถทำอะไรได้อ่ะมันไม่วนแล้วผมก็ทำไงแล้วผมก็เอากระเป๋าเนี่ยทดแทนไปก่อนแล้วกันกระเป๋าโพไซดอนเนี่ยมันก็สีทองเหมือนกันแต่เป็นสีทองไม่ใช่ทองจ๋าหรือทองเป๊ะๆทองแบบทั้งหมดเลยนะทั้งมันไม่ได้ทองเป๊ะหรือทองจ๋าแล้วก็ทองล้วนๆเหมือนกับกระเป๋าฟาโรเลยไม่ใช่นะแต่มันก็มีสีทองเหมือนกันเป็นส่วนประกอบนิดนึงแล้วก็ปนกับลายน้ำทะเลซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันคือโพไซดอนนะโพไซดอนเนี่ยมันจะมีสีน้ำทะเลสีน้ำเงินเป็นส่วนประกอบเพราะว่าเป็นเทพแห่งทองทะเลใช่ไหมไม่รู้ว่าคราวหน้าจะมีเทพอะไรมาอีกนะเนี่ยไม่มีโพไซดอนแล้วก็คราวที่แล้วก็มีอีกากับฟาโรมาไม่รู้คราวหน้าจะมีอะไรมาอีกกับชุดอัปเกรดอะมาปีละหนปีละครั้งก็คอยดูต่อไปเนี่ยอ
เหี้ยอินโทรแม่งยิ่งใหญ่เวอร์วังอลังการงานสร้างชิบหายโคตรเท่ด้วยดีอินโทรมานะคุณด้วยเออทำซะสวยเลยอินโทรเนี่ยเทพแห่งโพไซดอนได้ถือกำเนิดแล้วโอ้โหถอดออกมาจากรูปปั้นนะฮะกลายเป็นตัวจริงแล้วขยับตัวได้เป็นชุดมาขึ้นมาใส่มันยังไม่ค่อยอลังการมันไม่ใช่มันไม่ค่อยดูอลังการเหมือนกับฟาโรมาใหม่ๆอลังการกว่านี้ไอวิดีโอตัวอย่างไตเติ้ลเนี่ยนะโอ้อลังการมากแต่แค่นี้ก็พอใช้ได้แล้วโอเคอ่ะคลิปนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ